อยากเชิญพี่น้องลุกขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่เดนก็มีโอกาสอยากจะแนะนำบทเพลงนมัสการที่ทางทีมแปลของคริสตจักรเราได้แปลขึ้นมานะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีความหมายที่ดีมากแต่งมาจากพระธรรมสดุดี91นะคะที่บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในร่มเงาขององค์ผู้สูงสุดอยู่ในกำบังของผู้องค์มหิดลไมหิดลนะคะคือเราเมื่อเราเอาตัวของเราเข้ามาอยู่ในที่กำบังของพระเจ้าเรารู้ว่าเราอาจจะควบคุมสิ่งต่างๆไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเราเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตได้เห็นไหมคะถ้าพี่น้องร้องไม่ได้ก็ดูเนื้อเพลงแล้วก็อธิษฐานใคร่ครวญไปตามบทเพลงแล้วก็ค่อยๆร้องคลอกันนะคะแข็งแกร่งจิตวิญญาณข้ามั่นคงใน
ในพระองค์เคยได้รับพรอยู่ในพระนามเป็นนิจนิรันดร์ทรงเป็นดังประการแข็งแกร่งจิตวิญญาณข้ามั่นคงในพระองค์แท้ได้รับพรอยู่ในพระนามทรงเป็นดังประส่งเป็นป้อมปราการเข้มแข็งของเรานะแล้วก็เรารู้อย่างหนึ่งเราควบคุม PM 2.5 ไม่ได้ควบคุมโรคระบาดไม่ได้ควบคุมแผ่นดินไหวไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเราเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตได้ไหมคะวันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยนะคะไม่เห็นหน้าทุกคนเลยเห็นแต่ตา พี่น้องเวลาเราเข้าหาพระเจ้าเรามีความชื่นชมยินดีไหมคะเดี๋ยวทำท่าทางชื่นชมยินดีหน่อยเราไม่เห็นหน้าแต่เราเห็นหน้าท่านนะคะน้องเคนทำท่าชื่นชมยินดีทุกคนดูสิเนะคะเราจะมาชื่นชมยินดีกับพระเจ้าด้วยกันนะคะในบทเพลงนี้นะคะอ้าวสันติสุข
คนล่าเริงมากเลยนะคะเห็นดวงตานี่ก็รู้แล้วพี่น้องมีความสุขเป็นไหมคะเขาบอกว่าชัยชนะเนี่ยมันเริ่มต้นที่เรามีความหวังใช่ไหมคะแล้วก็ในความหวังมันทำให้เราเกิดชัยชนะที่มันเราไม่รู้หรอกมันจะมายังไงแต่เรารู้ว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นความหวังอยากให้พี่น้องได้เอาหัวใจของเรามาใกล้พระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเราด้วยกันพระองค์เป็นพระเจ้าที่เราหวังใจเป็นพระศิลาที่ทำให้จิตใจของเรามั่นคงและปกป้องเราพระองค์เป็นความเข้มแข็งพระองค์ทรงเป็นความหวังที่ทำให้เราก้าวไปเราชินผู้ครองดวงใจเป็นศิลาที่ข้ามุ่งไปทานน้ำให้ข้าได้ดื่มพระทรงเป็นเสียงเพลงราชินผู้ครองดวงใจเป็นร่มเงาให้ข้าลี้ภัยชีวิตแค่นั้นทรงไทยพระทรงเป็นเสียงเพลงพระองค์ดีดีโอ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 ราชินผู้ครองดวงใจเป็นดังลมพัดเรือแล่นไปหลับยืนท่ามกลางคลื่นใหญ่พระทรงเป็นเสียงเพลงราชินผู้ครองดวงใจเป็นดังไฟรู้ในดวงจิตดังเสียงที่ก้องวันวานพระทรงเป็นเสียงเพลงราชินผู้ครองดวงใจเป็นดังลมพัดเรือเล่นไปลับยืดท่ามกลางคลื่นใหญ่พระทรงเป็นเสียงราชินผู้ครองดวงใจเป็นดังไฟเราในดวงจิตดังเสียงที่ต้องวันวานพระทรงเป็นเสียงเพลงร้องดีOh, oh, oh.
ของพระองค์เกินกว่าที่เราจะเข้าใจพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สูงอยู่เหนือฟ้าสวรรค์แต่ทรงรักเราด้วยหัวใจที่ถ่อมของพระองค์ลูกเขาขอเข้ามาสรรเสริญความรักของพระบิดาที่มีให้กับลูกในทุกๆเวลาข้าคือผู้ใดที่องค์ราชาจะต้อนรับข้าข้าลงไปแต่ทรงนำข้ากลับโอ้ความรักเพื่อข้าโอ้ความรักเพื่อข้าผู้ที่สนใจไว้ได้รับความเป็นไทยข้าเป็นลูกช่วยทำให้ข้าเป็นไทยพระคุณยิ่งใหญ่เมื่อข้ายังติดอยู่ในความบาปเยซูตายเพื่อข้าพร้อมตายเพื่อข้าที่สามรักข้าข้าเป็นลูก
ป็นลูกพระเจ้าโอ้ข้าความรักที่มากกว่าการที่พระองค์จะรักตัวของพระองค์เองเป็นความรักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขเป็นความรักที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของในพระวจนะตอนนี้ได้กล่าวว่าในตอนที่บุตรน้อยคนหนึ่งได้กลับใจมาหาบิดาของเขาไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถอะแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อบิดายังเห็นเขาอยู่แต่ไกลบิดาก็มีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์
และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงรีบไปเอาวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่ากันเพื่อความรื่นเริงและในพระวจนะข้อนี้ได้ทำให้เราได้เห็นภาพเปรียบความรักของพระเจ้าความรักที่ไม่ต้องรอให้เราแก้ตัวไม่ต้องรอให้เราพูดเหตุผลหรือข้ออ้างต่างๆในการทำผิดเพื่อที่เราจะกลับมาเป็นลูกของพระองค์แค่พระองค์เห็นมองเราแต่ไกลที่เราอยากจะเดินเข้ามาหาพระองค์สายตาของพระองค์ก็เอ่อล้นด้วยความรักและความชื่นชมแล้วอาจจะมีพี่น้องบางท่านในเวลานี้ที่ท่านมองยืนดูอยู่พระเจ้าแต่ไกลและท่านคิดคำพูดว่าจะพูดยังไงกับพระเจ้าท่านไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะให้อภัยท่านในความบาปบางอย่างหรือเปล่าท่านไม่กล้าที่จะเดินกลับเข้ามาหาพระองค์แต่วันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าได้เข้ามาย้ำเตือนกับท่านว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งความรักพระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อที่จะถูกรักเราถูกสร้างมาเพื่อที่พระองค์จะรักเราท่านไม่ต้องพูดสิ่งใดแต่ให้ก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพระบิดาแล้วความรักของพระองค์จะปลอบประโลมจิตใจของท่านความรักของพระองค์จะเป็นกำลังช่วยให้ท่านข้ามผ่านสิ่งที่ต่อสู้อยู่ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นให้เอามืออธิษฐานจับที่หัวใจของท่านสิคะแล้วอธิษฐานสารภาพความรักที่เรามีต่อพระบิดาพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่ได้มีเงื่อนไขผู้ทรงสร้างเรามาเพื่อที่จะเป็นที่รักของพระองค์ให้ความรักของพระองค์ได้ปกคลุมอยู่ในหัวใจพี่น้องที่รู้สึกแบบนั้นอย่าให้มารซาตานปักปำในจิตใจของเขาว่าเขาไม่เป็นที่รักของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ตัดขาดเขาออกจากความรักของพระองค์ได้ฮาเลลูยาแล้วในพระวจนะอีกข้อหนึ่งได้กล่าวว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อเขาขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่ผู้ที่ร้องขอต่อพระองค์เช้าวันนี้พี่น้องมาด้วยภาระหนักความกังวลความกลัวไม่ว่าท่านจะมาด้วยสิ่งใดแต่พระเจ้าบอกว่าจงร้องทูลจงขอเราจงร้องทูลเราแล้วเราจะฟังเจ้าอย่ากลัวอย่ากังวลหรือสงสัยเมื่อเราได้เอาตัวของเราก้าวเข้ามาสู่ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดพระองค์จะปกคลุมเราด้วยร่มเงาของผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์และพระองค์จะไม่ละทิ้งให้เราได้ใช้เวลาในฐานะลูกของพระองค์ใช้เวลาที่จะพูดกับคุณพ่อของเราข้าถูกเลือกไว้ไม่ทอดทิ้งไปข้าเป็นดังที่เรียกข้าเป็นทรงเคียงข้างข้าไม่ขัดขวางข้าเป็นดังที่เรียกข้าเป็นข้าถูกเลือกไว้ไม่ทอดทิ้งไปข้าเป็นดังที่เรียกข้าเป็นทรงเคียงข้างข้าไม่ขัดขวางข้า
็นลูกพระเจ้าโอ้ข้าเป็นบ้านของพระบิดามีที่สำรักข้าข้าเป็นลูกพระเจ้าโอ้ข้าเสียงขึ้นในฐานกับพระเจ้าสิคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิของการเป็นลูกที่รักของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงที่ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขกับเราเลยขอบคุณพระเจ้าสำหรับสายตาที่มองเราด้วยความรักไม่เคยปฏิเสธเรายกเสียงของเราขึ้นขอบคุณความรักของพระบิดาสิคะขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราทุกคนที่นี่ไม่มีใครสักคนเลยถูกปฏิเสธพระองค์ทรงรักเราแล้วเราเชื่อว่าความรักของพระองค์นั้นจะเปลี่ยนแปลงเราให้เราเป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นความรักของพระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจเราใหม่สิ่งเก่าๆไม่มีอีกต่อไปนี่เนี่ยสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นนั่นคือพระเยซูคริสต์พูดอยู่ในเราทั้งหลายและเราขอยกเสียงขึ้นสรรเสริญต่อพระนามของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมน